แฟนห่วงดีเจพุทธจุ๋ยหลังใกล้ชิดดีเจมะตูมล่าสุดผลตรวจโควิด-19 ออกแล้วดีเจพุทธพุทธิชัยพร้อมด้วยจุ๋ยวรัฐยาออกมาอัปเดตผลการตรวจโควิด-19 หลังแฟนๆออกอาการเป็นห่วงที่ต้องทำงานใกล้ชิดดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรจากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งหลังนายเตชินพลอยเพชรหรือดีเจมะตูมนักแสดงพิธีกรและผู้ดำเนินรายการวิทยุชื่อดังได้อัดคลิปลงในไอจีพร้อมกับร่ำให้หลังจากทราบผลว่าติดเชื้อโควิดและระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมตูมจะอัปเดตทีหลังนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับโดยเมื่อช่วงค่ำวานนี้20มกราคมทางโรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัวดีเจมะตูมเข้ารักษาตัวเรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมของจุ๋ยวรัฐยาได้ออกมาอัปเดตผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทั้งตัวเองและของดีเจพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์ซึ่งดีเจพุทธนั้นได้พบกับดีเจมะตูมวันสุดท้ายเมื่อวันที่8มกราคมและหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลยโอและผลตรวจออกมาแล้วซึ่งจุ๋ยได้ระบุแคปชั่นว่าจากคลิปโพสต์ที่แล้วคุณพุทธทำงานจัดรายการเจอคุณมะตูม8มกราคมแต่จากไทม์ไลน์คุณมะตูมแจ้งว่าสันนิษฐานว่าจะติดวันที่9มกราคมแกเราสองคนก็ได้เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเมื่อคืนค่ะผลออกมาแล้วนะคะผลออกมาเป็นลบเราทั้งคู่ปลอดภัยไม่ได้รับเชื้อโควิด-19นะคะแต่ถึงจะทราบผลแล้วยังไงก็คงต้องปฏิบัติตัวในเข้มข้นมากขึ้นเดิมนี่ก็เข้มข้นละนะสะกดจิตต่อห้ามประมาทการตกไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยค่ะครั้งนี้มันน่ากลัวจริงมันเข้าใกล้ตัวและทั่วประเทศขยายวงกว้างเร็วกว่าครั้งแรกมากซึ่งสำหรับเรามันมีผลทันทีที่ข่าวออกเราโดนยกเลิกงานทันทีภายใน5นาทีและคนรอบตัวที่เจอเราก็ดูมีความวิตกกังวลอย่างมากทั้งโทรทั้งไลน์มันไม่คุ้มเลยถ้าเราประมาทตัวเองในช่วงนี้เอาตัวห่างมันให้มากที่สุดซึ่งดีที่สุดเราต้องทำที่ตัวเราเองไม่มีความจำเป็นก็อยู่บ้านใส่แมสตลอดเวลาถ้าจำเป็นต้องออกแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักเจอกันเพื่อนกันก็ต้องรักษาระยะห่างให้มากที่สุดงดการพูดใกล้จับมือกอดกันงดใช้ของเสี่ยงร่วมกันไปเลยค่ะช่วงนี้เป็นห่วงตัวเองให้มากๆนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยเช่นกันขอบคุณสำหรับกำลังใจและความห่วงใยที่ส่งมาถึงเราสองคนนะคะสุดท้ายขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่กรุณาดูแลตรวจให้พวกเราเป็นอย่างดีนะคะขอแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจไปยังอีกหลายโรงพยาบาลที่ต้องดูแลคนอีกมากมายด้วยนะคะถึงเสี่ยงแต่ก็ต้องเต็มที่กับงานนับถือน้ำใจมากๆเลยค่ะ ดีเจชาวแจ้งผลตรวจโควิดส่งกำลังใจให้มะตูมรอวันกลับมาทำงานด้วยกันดีเจชาวแจ้งผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงส่งกำลังใจให้ดีเจมะตูมหายไวๆรอวันกลับมาทำงานด้วยกันหลังจากเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้เจอและทำงานใกล้ชิดดีเจมะตูมเตชินที่ออกมาแจ้งผ่านไอจีส่วนตัวว่าติดโควิดเมื่อช่วงค่ำวานนี้ล่าสุดดีเจชาวชวลิตศรีมั่นคงธรรมได้รับแจ้งผลการตรวจจากทางโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยดีเจชาวได้โพสต์ภายใบผลการตรวจพร้อมข้อความว่าอัปเดตผลตรวจนะครับหลังจากที่พี่ชาวได้เจอมะตูมล่าสุดวันที่8มกราคมจัดรายการวิทยุด้วยกันและมะตูมคาดว่าได้รับเชื้อวันที่9มกราคม
จนถึงตอนนี้พี่ชาวไม่ได้เจอมะตูมมา13วันละครับเมื่อวานนี้เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลผลตรวจออกมาแล้วนะครับไม่พบเชื้อโควิด-19 ครับผมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องมะตูมาหายเร็วๆนะจะได้กลับมาจัดรายการด้วยกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโควิด-19 เราต้องรอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมองค์พ่อคุ้มครอง2ความน่ารักโอนกับคนรวยใจโอมที่หลายคิดว่าแฟนแต่แท้จริงลึกซึ้งกว่าพี่น้อง2ความน่ารักมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นของต้นสราวุธกับคนรวยใจโอมศิรกิจที่หลายคิดว่าแฟนแก่แท้จริงความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากกว่าพี่น้องถูกจับตามองมาพักใหญ่กับความสัมพันธ์ของนักแสดงหนุ่มกล้ามแน่นพ้นสราวุธมาทองกับหนุ่มหล่อหน้าตาดีนอกวงการหลังจากพักหลังหนุ่มอ้นปิดปากเงียบถึงเรื่องหัวใจแต่ดันมีอินสตาแกรมในชื่อของ OHM ขีดล่างศิราคิดมักโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มอ้นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่บ่อยๆแถมแต่ละภาพทั้งคู่ดูสนิทสนมกันแบบสุดๆทำเอาหลายคนคิดไปไกลว่าทั้งคู่กำลังซุ่มปลูกต้นรักกันหรือเปล่าอ่านข่าวเอิ้นสราวุธเปิดตัวคนรวยใจโอมศิรกิจร่วมหุ้นสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าล่าสุดเอิ้นคงหนุ่มปริศนานอกวงการออกมาเคลียร์ชัดจนถึงบางอ้อว่าหนุ่มนอกวงการคือน้องชายหรือจะเรียกเป็นลูกก็ได้เพราะแม่ของหนุ่มนอกวงการเลี้ยงอ้นสราวุธมาตั้งแต่อายุ3เดือนกระทั่งแม่ของหนุ่มนอกวงการมีสามีและลูกโดยอ้นสราวุธช่วยเลี้ยงดูหนุ่มนอกวงการตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันนี้อีกทั้งที่บ้านสอนให้แสดงความรักกันด้วยการกอดซึ่งวันนี้ข่าวสดออนไลน์พาส่องความน่ารักของคู่พี่น้องอ้นสราวุธและหนุ่มนอกวงการในมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนสำหรับหนุ่มนอกวงการที่หลายคนคิดว่าเป็นแฟนนั้นแท้จริงแล้วเป็นน้องสุดที่รักของอ้นสราวุธชื่อโอมศิรกิจปัญญาเกิดวันที่22พฤศจิกายนด้านหนุ่มโอมเคยทำช่อง YouTube ชื่อ OHM Mate ซึ่งใน EP 5บูมจะกินตอนพี่ชายฉันหิวพาฉันไปบุกตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์ฉันหิวโดยได้ชวนพี่ชายสุดหล่ออ้นสราวุธมาทำหน้าที่เป็นตากล้องและยังเป็นสปอนเซอร์หลักพาน้องชายโอมไปตะเวนกินตามร้านอาหารต่างๆรอบองค์พระปฐมเจดีย์แถมในคลิปดังกล่าวมีโมเมนต์สุดน่ารักของหนุ่มอ้นแอบแซวน้องชายเรื่องการอ่านภาษาไทยอีกด้วยส่วนในอินสตาแกรม OHM ขีดล่างศิราคิดโพสต์ภาพโมเมนต์อบอุ่นของครอบครัวและพี่ชายอ้นสราวุธตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเรียกว่าเป็นภาพที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นอ้นสราวุธในมุมนี้อีกทั้งในงานบวชของโอมศิรกิจซึ่งพี่ชายอ้นสราวุธไม่พลาดที่จะมาร่วมพิธีกรปลงผมหน้าพร้อมกับคอมเมนต์ถึงน้องชายว่าพี่อ้นรักโอมนะส่วนภาพนอนตักที่ทำเอาชาวเน็ตชวนคิดไปไกลว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่านั้นแท้จริงเป็นการแสดงความรักของพี่น้องเท่านั้นแถมล่าสุดหนุ่มอ้นเปิดตัวธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดีบายเอออนสราวุธร่วมกับน้องชายโอมพร้อมเผยความประทับใจที่มีต่อน้องชายว่าทำธุรกิจกับคนรวยใจต้องรวยใจสิก็เลี้ยงมันมากับมือจนโตขนาดนี้ซึ่งหนุ่มอ้นสอนน้องชายเสมอว่าให้เป็นคนขยันพัฒนาตัวเองมีน้ำใจกับผู้อื่นอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคซื่อสัตย์จริงใจกับสิ่งต่างๆที่ลงมือทำและเกิดเป็นคนต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณโดยบ้านเราไม่รวยไม่มีมรดกตกทอดจากตระกูลเราสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเราเองน้องชายมีฝันมากมายของเขารวมถึงการเรียนต่อ
เราให้เขาเก็บเงินเรียนเองอยากได้อะไรต้องทำงานไม่ได้สอนให้ต้องรวยแต่ถ้าจะรวยเพราะขยันก็ไม่ผิดแต่ที่สอนบ่อยๆจนเป็นกฎของบ้านคือต้องเป็นคนดีซึ่งการเลี้ยงน้องสองคนจนมาถึงวันนี้เหมือนเป็นงานศิลปะที่ผมว่ามันยากมากและยากที่สุด